ทุมธานีนะครับบ้านหลังนี้กลับมาเป็นคลิปไวรัลในโซเชียลมีเดียอีกครั้งหนึ่งบ้านที่แบบเต็มไปด้วยกองขยะที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะฮะเขาบอกว่าบ้านของคุณป้าท่านนี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยเคยเป็นข่าวมาแล้วรอบนึงแล้วก็มีการเคลียร์ออกไปแล้วแต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือภาพล่าสุดสะสมใหม่เป็นข่าวเคลียร์กันจบไปแล้วรอบนึงเข้าบ้านยังไงคนนี้กลับมาอีกเดี๋ยวให้ดูว่าเข้าบ้านยังไงให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนนะฮะกลับมาแชร์กันอีกครั้งนึงก็บอกว่าเนี่ยเป็นข่าวแต่ก็กลับมาเป็นแบบนี้อีกฮะสงสารบ้านนี้เลยอ่ะก็แต่บ้านเขาใหญ่อยู่นั่นน่ะมุดเข้านอนไหนเว้ยปิดหมดเลยแล้วมันเป็นขยะที่ไม่ได้ใช้นะดูเปลือกเครื่องเปลือกไข่อะไรเงี้ยเขาปีนเข้ารูนู้นมั้ยเนี่ยดูดิเขาปิดทางนี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยจอดแล้วเขาสงสารบ้านทั้งชาติไม่อะไรหรอสงสารบ้านนี้เลยก็แต่บ้านเขาใหญ่อยู่นั่นน่ะแล้วมันปิดทั้งหน้าหมดเลยนะหน้าบ้านคืออะไรฮะมันก็คือขยะไงพูดอย่างนี้ไม่ได้อ้าวเดี๋ยวผมบอกให้ทำไมเรียกอย่างนี้ไม่ได้เจ้าของบ้านบอกอย่าเรียกขยะบ้านหลังนี้นะครับผมไม่บอกหมู่บ้านดีกว่าเอาว่าอยู่แถวคลอง4คลองหลวงปทุมธานีนะครับล่าสุดหลังจากกลับมาเป็นคลิปไวรัลในโซเชียลมีเดียอีกครั้งหนึ่งคุณเบนซ์พรชัยทีมข่าวเวิร์กพอยต์ไปตรวจสอบหน่อยไปเนี่ยเช้านี้นะครับภาพนี้ไม่ค่อยเหมือนในคลิปไหมมันไม่ล้นขนาดนั้นแล้วเหมือนจะน้อยลงถูกไหมฮะเหตุผลก็คือว่าหมู่บ้านเนี่ยมาแจ้งไปแล้วบอกให้เก็บฮะก็เลยน้อยลงกว่าในคลิปที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียค่ะนี่เก็บไปก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยไปเจอป้าสานะครับน้องเบนซ์พรชัยเลยไปคุยหน่อยป้ายังไงเกิดอะไรขึ้นในคลิปที่บอกว่าป้าเนี่ยสะสมขยะมากองพะเนินเทินทึกป้าบอกหยุดก่อนหนูจะเรียกว่าขยะไม่ได้นะเรียกขยะไม่ได้ขยะคือสิ่งที่เอามาใช้ประโยชน์อีกไม่ได้แต่สิ่งที่หนูเห็นที่วางอยู่เรียงรายด้านหน้าบ้านป้าเนี่ยมันคือสิ่งที่ป้านั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกเอาอย่าเรียกขยะคือคุณป้าเตรียมจะรีไซเคิลอะไรเงี้ยเหรอป้าบอกว่ามันเอาไปทำประโยชน์ได้อ่ะมันกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกต้องไอ้เปลือกไข่ที่ในคลิปบอกอ่ะเศษอาหารกิ่งไม้ป้าบอกอย่างนี้นะฮะแต่ทั้งหมดนี้ป้าพยายามจะเก็บนะฮะเพราะว่าถูกทางหมู่บ้านเนี่ยแจ้งมาคุณผู้ชมฮะป้าบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเอาจริงๆเขาก็รู้กันหมดว่าป้าเนี่ยสติสตางค์ดีไม่ได้เป็นคนสะสมขยะนะฮะแต่ที่ต้องเก็บแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอ่ะนี่อ่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนน้องเบนซ์พรชัยพยายามจะถามบอกป้าป้าสาเอาจริงๆป้าเข้าบ้านยังไงเพราะขยะเนี่ยมันกองพะเนินเทินทึกสุมจนหาทางเข้าไม่เจอป้าบอกนี่ทำให้ดูนี่ดูนะฮะเดี๋ยวคลอเสียงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวให้ดูนะฮะตอนที่ป้าสาเนี่ยแกเข้าบ้านตอนแรกเนี่ยน้องเบนซ์พรชัยทีมข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยไปถึงพื้นที่ยังงงเลยบอกว่าทางเข้าบ้านอยู่ไหนอ่ะอ๋อคือปีนบันไดเอาแล้วตรงนั้นก็จะมีรูมุดเข้าไปได้โอ้โหนี่นะฮะคือปีนบันได 3-4 ขั้นนี่ก่อนแล้วมุดรูที่คุณผู้ชมเห็นน่ะนั่นน่ะคือเข้าบ้านแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสภาพข้างในพอมุดลงไปแล้วเนี่ยมันก็คือเหยียบไปบนกองขยะเลยหรือว่าต้องไต่ลงไปอีกหรือยังไงนะคะครับแต่ทั้งหมดที่วันนี้ป้าต้องยอมเก็บป้ามองว่าเพราะป้าถูกกลั่นแกล้งนะครับฟังป้านิดนึงคือในคอมเมนต์หรือว่าในอะไรไม่ใช่ขยะลูกมันเป็นวัสดุที่จะรีไซเคิลที่เราสามารถจะทำเป็นมูลค่าใหม่ได้อันนี้รีไซเคิลได้ไหมครับถ้าจะทำจริงนะได้คุณป้าจิตปกติแล้วคุณป้าเป็นนักอะไรเขาเรียกอะไรคะจากจะเรียกธรรมชาติวิทยาก็ได้หรือเป็นพวกเกี่ยวกับแอนตี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประธานหมู่บ้านเนี่ยค่ะเขาเป็นเอเย่นเขาค้ายาเสพติดจริงๆแต่แล้วคุณป้าร้องเรียนเขาลูกร้องเรียนเขาไปทางหน่วยงานกำลังจะบอกว่าของที่มันล้นออกมาเนี่ยคือเราเหมือนพยายามที่จะแก้เผ็ดกันไปแก้เผ็ดกันมาไม่ใช่แก้เผ็ดไม่ใช่แก้เผ็ดลูกครับเป็นการกลั่นแกล้งให้คุณป้าอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะคุณป้าเป็นคนเดียวที่จะบอกว่าโดนกลั่นแกล้งแล้วประธานหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นโต้โผในการมาเคลียร์เรื่องขยะป้าเนี่ยก็ค้ายาเสพติดอีกป้าพูดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตายเลยนะฮะนี่ประธานต้องไปหาประธานเลยครับเพราะป้าไปพูดกล่าวถึงแกแบบนี้นะฮะเสียหายเลยคุณพลชาตินะฮะประธานหมู่บ้านก็เลยบอกว่าโอ้ยเรื่องกลั่นแกล้งใครจะไปกลั่นแกล้งคือผมเป็นประธานหมู่บ้านลูกบ้านเขาร้องเรียนปัญหานี้มาแล้วมันยืดเยื้อมานานหลายปีฟ้องร้อง
ขึ้นโรงขึ้นศาลก็หลายครั้งป้าแกก็มีความรู้ด้านกฎหมายอันเนี้ยก็ทำตามขั้นตอนก็ลูกบ้านมีปัญหาก็ต้องแก้ไขถูกไหมฮะก็บอกว่าหลังจากนี้ไม่เป็นไรว่ากันตามขั้นตอนตามกฎหมายไปเลยเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อส่งฟ้องศาลอะไรกันก็ว่ากันไปนะฮะนี่ประธานบอกแบบนี้ส่วนเรื่องยาเสพติดก็แกก็ตามนั้นอ่ะป้าแกพูดขึ้นมาจะทำยังไงได้โอ้ยแต่คุณป้าเมื่อครู่ที่ฟังสัมภาษณ์ก็คือว่าเสียงเพราะมากแล้วดูท่าทางแบบเป็นคนปกติดีทุกประการเลยนะครับดูมีความรู้ด้วยนะคะเอออ่ะก็จัดการตามขั้นตอนแล้วกัน1 2 3 4ว่าไปความชอบสะสมนี้เนาะครับ